สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณครูเพิ่งจะมาแนะนำการเติมตัวเลขแทนตัวอักษรนะคะก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อไปด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนสาระความรู้ดีๆที่คุณครูเพิ่งจะมีให้ดูกันเป็นประจำนะคะพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะหน้า35ข้อ2เติม1 2 3 4 5 6 7 8 9และ0แทนตัวอักษรในสี่เหลี่ยมโดยอักษรตัวเดียวกันแทนด้วยเลขโดดเดียวกันอักษรต่างกันแทนด้วยเลขโดดที่ต่างกันข้อ1นะคะมีตัวอักษรมาให้แล้วให้เราแทนตัวเลขลงไปในตัวอักษรนี้มาดูนะคะมีลอลิงออ่างออ่างนะคะสอเสือมอม้ารอเรือสอเสือมอม้ารอเรือแล้วก็สอเสือนะคะในที่ทางขวามือเลข6ก็คือตำแหน่งเดียวกับตัวอะไรคะรอเรือแสดงว่ารอเรือต้องแทนด้วยเลขอะไรคะเลข6เพราะฉะนั้นรอเรือตรงตำแหน่งรอเรือก็แทนด้วยเลข6เลยค่ะต่อไปอ่างเราจะแทนด้วยเลข5ค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นเลข5กับเลข5นำ5บวก6นะคะ6ไว้ในใจ5กลางออกมานับรวมกัน6และ7 8 9 10 11ใส่1ทด15ทด1เป็น6 6บวกอะไรจะได้6 6ก็ต้องบวกอะไรคะ6บวก0เราก็จะได้นะคะสอเสือเป็นเลข1มอม้าเป็นเลข0ดังนั้นตำแหน่งที่เป็นมอม้าเราก็เขียนเลข0เลยค่ะแล้วสอเสือก็เป็นเลขอะไรคะเป็นเลข1แล้ว1บวกกับจำนวนใดจะได้10 1ก็ต้องบวกด้วยอะไรคะ1ก็ต้องบวกด้วย9 9บวก1เป็น10ก็จะแทนค่าตัวอักษรด้วยตัวเลขได้ดังนี้นะคะก็จะได้ตัวตั้งก็คือ955บวก106ได้คำตอบก็คือ1061อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งมาดูข้อ2นะคะมีตัวอักษรมาให้ F I V E F O U R O N E แล้วเขาแทนตัว E ด้วยเลข5แทนตัว U ด้วยเลข6แทนตัว O ด้วยเลข4ดังนั้นตัว E นะคะมีอยู่2ตำแหน่ง E แทนด้วย5ทางด้านล่างเราก็เขียนเลข5เลยค่ะข้อ
5ลบอะไรจะได้5คะ5ลบ0ได้5เพราะฉะนั้นตัว R ก็เขียนแทนด้วยเลข0ค่ะต่อไปตัว O ใช่ไหมคะเป็นเลข4ดังนั้นตำแหน่งที่เป็นตัว O เราก็จะเขียนแทนด้วยเลข4ค่ะแล้วอะไรลบด้วย4แล้วจะเหลือ4ต้องการหาตัวตั้งเราก็นำคำตอบก็คือ4ไปบวกกับตัวลบ4บวก4เป็นเท่าไหร่คะเป็น8ก็คือ8ลบ4เหลือ4ต่อไปตัว V เป็นเลขอะไรดีคะตัว V ยังไม่มีนะคะเป็นตัว F ก่อนนะคะตัว F เหมือนกันเป็นเลขเดียวกันค่ะแตกต่างจากนี้ก็ได้นะคะในที่นี้ยกตัวอย่างว่า F เป็น2กับ2ให้สังเกตนะคะต่อไปตัว V เนี่ยจะต้องเป็นไงคะมากกว่า6เพราะว่าถ้า U เป็น6แล้วใช่ไหมคะตัว V เนี่ยจะต้องมากกว่า6ก็คืออะไรบ้างคะ7 8 8ได้ไหม8ไม่ได้ทำไมไม่ได้คะเพราะ8เป็นตัว i ไปแล้วนะคะเป็น7แล้วก็เป็น9ที่มากกว่า6เพราะว่าต้องลบลงมาได้นะคะโดยไม่ต้องขอยืมเพราะว่า8ลบ4เหลือ4ไปแล้วนะคะในที่นี้เราจะให้ v แทนด้วย7ค่ะเจ็ดลบหกเหลือเท่าไหร่คะเหลือ1ก็จะได้ตัวตั้งคือ2875ลบ2460ตอบ415อันนี้เป็นเพียงตัวอย่างคำตอบนะคะเราสามารถตอบอย่างอื่นก็ได้นะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะข้อ3 A B C B บวก B D C B ได้คำตอบเป็น C E A A แล้วให้เลข7เลข7เป็นตำแหน่งของตัวอะไรคะตัว C แล้วก็เลข4เป็นตำแหน่งของตัว Aมาดูนะคะ A เป็น4เพราะฉะนั้นตำแหน่งที่เป็น A ก็แทนด้วย4แทนด้วย4ค่ะต่อไปนะคะ C เป็น7เพราะฉะนั้นที่เป็นตัว C ก็แทนด้วย7ต่อไป
อะไรที่เหมือนกันแล้วบวกกันได้4ก็คือ2บวก2เป็น4ตัว B ก็แทนด้วย4ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะแทนตัว B ด้วย4ค่ะสี่บวกสองเป็น6แต่ตัว C เป็น7แสดงว่าต้องเกิดการทด1ใช่ไหมคะเช่นเดียวกันต่อไปจำนวนใดอ่ะ7บวก7เป็น14ใส่4ทด1และตัวดีเป็นเลขอะไรคะสองบวกกับอะไรจะได้ e แล้วก็ทด1นะคะก็คือ2บวก8เป็น10ทดอีก1เป็น11ใส่1ทด1 4บวก2เป็น6ทดอีก1เป็น7เราก็จะได้ตัวตั้งคือ4,272บวก2,872ได้คำตอบก็คือ7,144เป็นยังไงบ้างคะสำหรับการแทนตัวอักษรด้วยเลขโดดนะคะที่คุณครูเพิ่งมีมาฝากในวันนี้ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะถ้าชอบสาระความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูเพิ่ง